าดริดฝันสลายถูกค้านปรับปรุงสนามแรปเตอร์เฉือนวิสัท12วินาทีสุดท้ายสามมือสวิงไทยจบอันดับ6ร่วมกอล์ฟทรูไทยแลนด์คลาสสิกมันแรกสวัสดีครับพบกับรายการ Sport Today นะครับครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่12กุมภาพันธ์ครับวันนี้เรามีผลการแข่งขันกอล์ฟTrue Thailand Classic ครับผมวันแรกมาฝากนะฮะที่หัวหินสนาม Black Mountain ครับผมแล้วก็สัปดาห์หน้าก็เตรียมรับชมเบื้องหลังนะฮะของรายการนี้โดยเฉพาะเลยครับนะก็เดี๋ยวเราทำสกู๊ปพิเศษให้ติดตามกันแต่ว่าช่วงแรกของรายการเป็นประจำนะครับเราจะติดตามเรื่องราวข่าวสารของวงการฟุตบอลต่างประเทศกันครับในช่วงของ Football Today ครับเรอัลมาดริดนะฮะมีแผนการที่จะปรับปรุงสนามซานติโกเบอร์นาเบลนะครับและก็มีปัญหาเพราะว่าล่าสุดนั้นศาลสูงของมาดริดยับยั้งแผนการดังกล่าวซึ่งเคยได้รับอนุมัติไปแล้วครับมาดริดมันมีแผนการที่จะปรับปรุงสนามครั้งใหญ่ในเวลา3ปีนะฮะจะตกแต่งภายในหลังคาสนามเป็นแบบเปิดปิดได้เพิ่มความจุของสนามจาก 85,454 ที่นั่งเป็น 90,000 ที่นั่งครับแล้วจะมีการสร้างพื้นที่สีเขียวเป็นสวนรอบสนามมีที่จอดรถใต้ดินมีโรงแรมมีศูนย์การค้านะครับก็ปรากฏว่าแผนการดังกล่าวเนี่ยโดนยับยั้งนะฮะโดยกลุ่มที่เรียกว่า Ecologists in Action นะฮะแล้วก็กลุ่มผู้ดีในสกุลมาลเดสแล้วก็ตระกูลรุยส์บีย่าครับซึ่งมีเรื่องมาโต้แย้งแผนการดังกล่าวก็ทำให้เรอัลมาดริดนะต้องยอมรับถึงการยกเลิกแผนการดังกล่าวไปนะครับซึ่งประกาศในเดือนพฤศจิกายนปี2012แล้วก็จะต้องร่วมปรึกษากับสภาเมืองมาดริดและก็ชุมชนมาดริดที่จะได้รับผลกระทบในการปรับปรุงดังกล่าวนะซึ่งมาดริดมั่นใจว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับหลังจากเจรจากันแล้วมาต่อกันที่ข่าวที่ยังเกี่ยวข้องกับเรอัลมาดริดนะครับแต่ว่าเป็นความเห็นของนักเตะฝั่งตรงข้ามในเมืองเดียวกันอย่างอองตวนกิสมันกองหน้าของอาเทติโกมาดริดก็เปิดเผยว่านักเตะในทีมของตัวเองมีความรู้สึกที่ดีมากครับหลังจากที่เอาชนะเรอัลมาดริดได้ในเกมมาดริดดาร์บี้เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับทีมตราหมีสามารถถล่มเอาชนะเรอัลมาดริดไปได้ถึง4ประตูต่อ0นะครับทำคะแนนลดช่องว่างไล่ตามคู่แข่งร่วมเมืองเหลือเพียง4แต้มเท่านั้นครับในการไล่ล่าแชมป์ลาลิก้าโดยที่กิสมันกำลังมีความสุขกับฟอร์มการเล่นของตัวเองนับตั้งแต่ย้ายมาจากเรอัลโซซิดาดด้วยค่าตัว25ล้านยูโรเมื่อช่วงต้นซีซั่นที่ผ่านมาครับและยิงไปแล้ว9ประตูจากการลงสนาม7นัดหลังสุดครับนักเตะเชื้อสายฝรั่งเศสกล่าวว่าทีมของเขากำลังมีฟอร์มการเล่นที่ดีแล้วก็เขาอยู่ที่แอตเลติโกมาดริดเหมือนกับอยู่ที่บ้านครับเวลาได้ลงสนามทุกคนมีความมั่นใจและเล่นได้ดีขึ้นเรื่อยๆครับเขาหวังว่าจะเป็นแบบนี้ต่อไปสำหรับส่วนตัวแล้วก็ต้องทำงานหนักต่อไปครับเพื่อที่จะได้รับโอกาสในการลงสนามและทำประตูให้ได้ครับกิสมันกล่าวต่อไปว่าทีมของเขาจะได้พัก2วันความมุ่งมั่นในการทำผลงานให้ดีขึ้นของนักเตะนั้นอยู่ในช่วงที่กำลังมีความฮึกเหิมครับและกำลังคิดถึงเกมต่อไปที่จะพบกับเซลตาบิโก้นะครับแม้ว่าจะรู้ดีว่าเป็นเกมที่ยากเพราะว่าเซลตาเองก็มีผลงานที่ดีในฤดูกาลนี้ดังนั้นทีมของเขาต้องเตรียมตัวกันให้พร้อมครับนอกจากนี้ถ้าต้องการทำผลงานให้ดีเหมือนกับเกมที่ผ่านมาเนี่ยทีมคงต้องจริงจังตั้งแต่เกมรับแล้วก็พยายามทำประตูขึ้นนำให้เร็วที่สุดถ้าทำได้แบบนั้นเนี่ยก็มั่นใจว่าจะได้ผลการแข่งขันที่ดีกับเซลตาบิโก้แน่นอนครับIt's a great ball and that is the third for Atletico Madrid this time fourth time lucky on the way by Santon เรื่องของมาโรอิคาร์ดี้ครับที่มีปัญหากับแฟนบอลครับแต่สโมสรก็บอกว่าไม่มีปัญหากับสโมสรนะแล้วก็จะต่อสัญญาไปอีกมีข่าวบอกว่าลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็เชลซีเนี่ย
ต้องการตัวอิคารีไปร่วมทีมแต่จากการแถลงล่าสุดของเปียโรออซิลิโอนะครับผู้อำนวยการสโมสรกับผู้อำนวยการสโมสรอินเตอร์ได้บอกว่าพร้อมจะต่อสัญญาออกไปอีกครับแล้วก็ชื่นชมอิคารีว่าเป็นนักเตะที่มีสัญชาตญาณฮะทำในสิ่งที่ไม่คาดฝันได้หรือเรื่องที่นักเตะคนอื่นไม่คาดคิดนะฮะล่าสุดไม่ดีใจหลังยิงประตูได้ก็บอกไม่มีปัญหาครับแต่ออซิลิโอเห็นด้วยกับโรเบโต้มันชินี่บอกว่าอิคาร์ดี้ควรมีความสุขกับการฉลองนะการทำประตูได้แต่ไม่ฉลองก็ไม่ใช่ปัญหาของทีมครับแล้วตัวอิคาร์ดี้เองก็เรื่องธรรมดาที่นักเตะอาจจะไม่มีความสุขบ้างเพราะว่าได้รับความชื่นชมน้อยกว่าที่ควรจะเป็นและชื่นชมอิคาร์ดี้ว่าเป็นมืออาชีพเป็นผู้ใหญ่ฮะเวลาส่วนใหญ่ก็ใช้ไปกับครอบครัวแล้วก็การฝึกซ้อมสัญญาปัจจุบันของอิคาร์ดี้กับอินเตอร์เนี่ยหมดมิถุนายน2018ครับยิง18ประตู30เกมเนี่ยทำให้หลายทีมต้องการตัวนะครับแล้วออริซิโอก็บอกว่าเจรจากับตัวแทนของอิคารีมาแล้ว 2-3 ครั้งฮะเรื่องการเซ็นสัญญาตอนนี้ก็เซ็นยาวไป5ปีดังนั้นไม่ต้องกังวลใจอะไรครับและอย่างนึงก็คือการที่อิคารีเลือกมาอยู่ที่อินเตอร์เนี่ยก็แสดงว่าเขามีความสุขแล้วก็ยังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างทีมนะถ้าถามตัวของอิคารีนักเตะก็คงจะบอกเช่นเดียวกันKovacic gets involved in the action. Guadin comes in and the header from Icardi. Wonderful. A fantastic cross from Guadin and met the danger inside the penalty area. ส่วนทีมที่อยู่ในกันโชสไลตาลีเหมือนกันอย่างยูเวนตุสเนี่ยก็เตรียมที่จะปาดหน้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพื่อคว้าตัวในเจลดียองครับกองกลางพันดุของเอซีมิลานมาร่วมทีมครับตามรายงานจากอิตาลีครับมิดฟิลด์ทีมชาติฮอลแลนด์จะหมดสัญญากับมิลานในวันที่30มิถุนายนนี้ครับแล้วก็ไม่มีวี่แววว่าจะได้รับการต่อสัญญากับทีมต้นสังกัดปัจจุบันเดยองนั้นมีข่าวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาตั้งแต่ตอนที่หลุยส์ฟานเกาเข้าไปคุมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาครับอย่างไรก็ตามครับรายงานล่าสุดระบุว่ายูเวนตุสแชมป์ซีเรียอาเตรียมตัวดึงนักเตะวัย30ปีผู้นี้ไปร่วมทีมครับเพราะว่าเดยองเคยทำงานร่วมกับแม็กซ์อาเลกีโค้ชของยูเวนตุสคนปัจจุบันมาแล้วเมื่อครั้งที่อาเลกียังทำทีมอยู่ที่มิลานนะครับและมีความเป็นไปได้สูงครับที่ทั้ง2คนจะกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งครับในอดีตยูเว่ก็เคยฉกตัวอันเดียปิโลไปแบบไม่มีค่าตัวจากมิลานมาแล้วครับหลังจากที่ตอนนั้นมิลานไม่ยอมต่อสัญญากับปิโลซึ่งคล้ายคลึงกับกรณีของเดยองในครั้งนี้ครับอ่ะนี่เป็นผลเมื่อคืนนะครับเคียโวก็บุกไปชนะปาม่า 1-0 ครับมาดูตารางอันดับคะแนนครับก็2ทีมนี้อยู่ท้ายตารางนะครับเคียโวก็มี21คะแนนนะครับอยู่ที่17ก็พ้นจากโซนตกชั้นมา2คะแนนครับส่วนปาม่าก็ห่างจากโซนตกชั้นถึง10คะแนนนะโซนที่จะปลอดภัยนะเพราะฉะนั้นก็น่าจะตกชั้นไปทีมแรกครับและอันดับที่อยู่ในโซนตรงชั้นเรื่องกายารีแล้วก็เชียเซน่าครึ่งบนนี่ไม่มีการขยับเมื่อคืนนี้ยังมีข่าวฟุตบอลที่น่าสนใจให้ติดตามกันต่อครับในช่วงของสรุปข่าวฟุตบอลรอบโลกครับเคเลอร์นาบาสนายทวารเรอัลมาดริดล่าสุดเขาเสียตำแหน่งตัวจริงให้กับอิเก้คาซิยัสไปแล้วทำให้ตอนนี้เขาตกเป็นข่าวกับการย้ายออกจากเรอัลมาดริดแต่ล่าสุดเฟรดดี้นาบาสพ่อของเขาออกมายืนยันว่าลูกชายมีความสุขดีกับต้นสังกัดและไม่ต้องการที่จะย้ายออกจากสโมสรเพราะต้องการสู้เพื่อแย่งมือหนึ่งข่าวที่สื่อเขียนไม่เป็นความจริงแต่อย่างไรสองนักเตะไอวอรี่โคสต์แชวินโยเดินทางถึงโรม่าวันนี้และเซดูดูอุมเบียจะเดินทางถึงต้นสังกัดใหม่หลังจากคว้าแชมป์แอฟริกันคัพออฟเนชั่นโดยไอวอรี่โคสต์คว้าแชมป์ด้วยการยิงจุดโทษชนะกาน่าซึ่งรายงานจากอิลเทมโประบุว่าแชวินโยจะถึงสโมสรภายในวันนี้และซ้อมทันทีขณะที่ดูอุมเบียนักเตะป้ายแดงของโรม่าที่ย้ายมาจาก CSKA มอสโกเมื่อเดือนมกราคมและคาดว่าดูอุมเบียจะเดินทางถึงสนามซ้อมทริโกเรียของโรม่าในวันศุกร์นี้สโมสรเชเซน่าเซ็นสัญญากับกาบี้มูดินกายี
กองกลางเบลเยียมวัย33ปีจนจบฤดูกาลหลังจากเอลเช่บอกยกเลิกสัญญาตั้งแต่3กุมภาพันธ์เป็นต้นมาทำให้เขากลับมาเล่นอิตาลีอีกหนก่อนหน้านี้เคยเล่นให้ทั้งโตริโน่ลาซิโอโบโลญญาและอินเตอร์โดยเขาจะสวมเสื้อหมายเลข26และได้ลงซ้อมกับเชเซน่าแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าครับเรามาติดตามผลการแข่งขันเทนนิสนะครับ ABN Emerald World Tennis ซึ่งเป็นการแข่งขันในวันที่4นะครับ